สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สยามเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศท่ามกลางการแผ่ขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยภัยของประเทศชาตินั่นแหละในสายตาของสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5และคนไทยทั่วไปก็มีความเกรงกลัวว่ามหาอำนาจฝ่ายตะวันตกเนี่ยจะมาครอบครองไทยสิ่งที่น่าจะป้องกันได้ก็คือว่าจะต้องพยายามทำให้ประเทศเนี่ยมีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นส่วนหนึ่งก็เปิดในเรื่องการค้าเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนั่นเป็นยุคสมัยที่ต่างชาติก็ให้ความสนใจที่จะมาลงทุนที่มาทำค้าขายกับประเทศไทยมากขึ้นการที่จะทำให้กำลังบริบูรณ์ได้ต้องอาศัยความปกครองให้ราษฎรได้ทำมาหากินโดยสะดวกได้รับผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากแผ่นดินซึ่งจะได้มาเสียภาษีอากรจึงเป็นกำลังบ้านเมืองได้หลังจากเปิดประเทศพ่อค้าจากยุโรปหลั่งไหลกันมาตั้งกิจการที่พระนครหนึ่งในนั้นคือนายแอร์วินมูลเลอร์ชาวออสเตรียเป็นพนักงานของห้างเกิร์เทจากเมืองฮัมบูร์กนายมูลเลอร์เป็นลูกชายของนักกฎหมายของจักรพรรดิออสเตรียเขาอยากไปเมืองนอกเขาอยากเรียนเรื่องการค้าขายทั่วโลกเขาไปที่แฮมบูร์กเวลานั้นเด็กๆก็17 18อะไรประมาณนั้นนะเรียนทำธุรกิจแล้วก็โดนส่งไปที่ประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเพียง3ปีห้างเกิร์เทยุติกิจการในสยามแอร์วินมูลเลอร์จึงมองหาโอกาสในการสร้างกิจการของตัวเองแต่นายมูลเลอร์เขารักประเทศไทยเวลานั้นแล้วก็ผมคิดว่าพูดภาษาไทยได้แล้วเขาอยากอยู่ต่อเราต้องหาอะไรที่มีความต้องการสูงที่นี่ที่ช่วยสังคมก็เห็นว่ามีโรคเยอะๆที่ความจริงก็แก้ได้รักษาได้ถ้าใช้ยายุโรปวันนั้นเขาระลึกถึงเพื่อนเขาชื่อบรอนฮาร์ดกริมที่เรียนเภสัชกรสมัยที่ตัวเองก็เรียนที่ฮัมบูร์กเหมือนกันเขาก็ชวนเขาให้เปิดร้านปรุงยาในประเทศไทยเมื่อมองเห็นโอกาสนายแอร์วินมูลเลอร์และนายแบรนด์ฮาร์ดกริมจึงได้ร่วมกันเปิดห้างขายยาสมัยใหม่ชื่อสยามดิสเพนซารีหรือร้านยาสยามแถวถนนเจริญกรุงไม่นานนะครับก็คนได้ขายยาให้กับพระราชวังแล้วก็ได้ช่วยคนในวังวันนั้นก็ได้สิ่งที่เรียกตราอามของรัชกาลที่5ปัจจุบันนี้ก็เป็นตาคุดตราอามที่ได้รับพระราชทานมานั้นเป็นเครื่องหมายสื่อถึงการได้รับความไว้วางใจจากราชสำนักทำให้ห้างขายยาสยามดิสเพนซารีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในปีเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์100ปีจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวังนายมูลเลอร์และนายกริมร่วมกันขยายธุรกิจในนามห้างบิกริมแอนโกเพื่อจัดหาสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างให้สถาปนิกผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทั้งจำหน่ายสินค้าทั่วไปเขาดูตลอดนะมีอะไรที่ยุโรปที่เมืองไทยยังขาดเอาสิ่งที่ใช้ในชีวิตก่อนนำเข้าจากยุโรปโดยใช้ตาของตัวเองแล้วก็มีขวดยาที่มีชื่อบิกริมนาฬิกายังมีกระเบื้องพอร์ซเลนนะครับนายมูลเลอร์ต้องดูแลกิจการทั้งหมดเพียงผู้เดียวหลังจากนายแบรนด์ฮาร์ดกริมย้ายกลับไปอยู่เยอรมนีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนสำคัญของนายมูลเลอร์และห้างบิกริมเกิดขึ้นในพุทธศักราช2435เมื่อเขาตัดสินใจลงทุนกับเจ้านายตระกูลสนิทวงศ์ร่วมบริหารบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามจำกัดเพื่อขุดคลองรังสิตพร้อมสร้างระบบชลประทานความยาว 1,500 กิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นก็เจ้าสายสนิทวงศ์เป็นคนที่ชวนนายมิลเลอร์ก็ร่วมกันสร้างคลองรังสิตนายมิลเลอร์ก็ได้เป็นพระปฏิบัติราชประสงค์ได้สร้างวัดให้คนงานที่ทำงานที่คลองรังสิตก็นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆจากยุโรปตลอดนะครับเพราะว่าคิดว่าจำเป็นต้องใช้เครื่อง
คนต้นเขาใช้แต่มือที่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จห้างบีกริมขยายธุรกิจใหม่ในนามห้างรัตนโกสินทร์สัจการหรือ The Bangkok Outfitting Company เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายทั้งชุดสากลและเครื่องแบบโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จำหน่ายสินค้าแก่ราชสำนักเช่นเคยแล้วก็กระบี่แล้วก็ยังเรียนปราบห่อยังบีกริมเป็นผู้ทำบีกริมสั่งผลิตเหรียญปราบห่อจำนวน500เหรียญในเยอรมนีตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นบำเหน็จแก่ผู้ที่ไปราชการปราบกลุ่มกบฏชาวจีนฮ่อที่รุกรานเมืองฝ่ายเหนือของสยามตระกูลลิงเข้ามามีบทบาทครั้งแรกในบีกริมในพุทธศักราช2446เมื่อไดอดอล์ฟลิงเพศสัจกรหนุ่มจากเมืองลือเบกเยอรมนีตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตย้ายจากมาตุภูมิมาทำงานร่วมกับนายมูเลอร์ในสยามเวลานั้นคุณปู่อายุ27ก็คุณปู่ก็มาเป็นผู้จัดการธุรกิจยาธุรกิจสาธารณสุขของบีกริมช่วงนั้นนายมูเลอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลออสเตรียฮังการีประจำราชอาณาจักรสยามแต่ต้องเดินทางไปมาระหว่างสยามและยุโรปมากขึ้นทำให้มีเวลาบริหารกิจการน้อยลงและความจริงเขาก็อยู่นานแต่งงานกับคนหมอนนายลูกแต่ก็ภรรยาก็เสียชีวิตครั้งทางเรียวนะครับแล้วเขาแต่งงานในครั้งหนึ่งแต่เวลานั้นแต่งงานของออสเตรียแต่ภรรยาคนใหม่นะครับเขารับอากาศที่นี่ไม่ค่อยได้เพราะนั้นเขาต้องย้ายกลับบีกริมยังคงเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสยามเช่นเป็นเจ้าของสัมปทานติดตั้งระบบโทรเลขไร้สายระหว่างกรุงเทพกับเกาะสีชังในพุทธศักราช2447ทำให้การสื่อสารของชาวสยามสะดวกรวดเร็วขึ้นอดอล์ฟลิงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของกิจการทั้งหมดในที่สุดภายใต้การบริหารงานของนายลิงธุรกิจได้ขยายตัวเปิดสาขาที่เมืองฮัมบูร์กเพิ่มเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างสยามและยุโรปสะดวกมากยิ่งขึ้นธุรกิจของบีกริมรุ่งเรืองมากดังจะเห็นได้จากที่มีโฆษณาลงปกหนังสือนามานุกรมงานราชการและธุรกิจในสยามพุทธศักราช2457เมื่อคุณปู่ทำงานมาแล้ว11ปีนะฮะเขาก็ทำต่อแล้วก็มีบริษัทเยอรมันที่เป็นตัวแทนมาก่อนนะฮะเช่นบริษัทมาร์กบายาบีเอสเอฟเฮิร์สอย่างโอวัลทินก็เป็นตัวแทนอยู่นะครับร้านสรรพสินค้ายังทำได้นะครับก็ธุรกิจก็ไม่ใช่เล็กนะครับแต่ไม่ใช่มีทรัพย์สินเยอะแต่หลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุโรปทำให้กิจการของบีกริมต้องสะดุดลงในพุทธศักราช2460เมื่อสยามตัดสินใจเข้าร่วมสงครามบีกริมประสบชะตากรรมพลิกผันเช่นเดียวกับบริษัทเยอรมันกว่า20แห่งในกรุงเทพนายอดอล์ฟลิงพร้อมเออร์นาภรรยาและลูกที่เกิดในสยามถูกส่งตัวออกจากสยามในฐานะพลเมืองชนชาติศัตรูตามนโยบายของอังกฤษที่เสนอต่อสยามด้วยความจริงผมมีคนไทยกับคนเยอรมันไม่เคยได้คิดว่าเป็นชนชาติศัตรูกันไทยก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะก็มีทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษอยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็เป็นมหาอำนาจนะก็ยังไงก็ต้องประกาศสงครามประเทศเยอรมันการเป็นมิตรกับมหาอำนาจนั้นก็รู้ว่าอำนาจต่อรองเราไม่มีแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปทัดทาน ความต้องการของเราได้แต่ไทยแล้วก็เข้าข้างพันธมิตรแน่ละเมื่อมีการประกาศสงครามร่วมกันไอ้สิ่งที่ตามมาในเรื่องของการยึดทรัพย์สมบัติของหรือธุรกิจการค้าของเยอรมันในประเทศไทยมันก็ต้องทำเป็นปกติในบรรดาพลเรือนและทหารเฉลยสงครามกว่า10ล้านคนทั่วโลกขณะนั้นชื่ออดอล์ฟลิงปรากฏบนทะเบียนของสภากาชาดสากลว่าเป็นหนึ่งในเฉลยของค่ายกักกันแห่งเมืองอาเมดนากาประเทศอินเดียภรรยาและลูกๆของนายลิงจำต้องใช้ชีวิตระหกระเหินอยู่เกือบปีก็มีเรือจากทหารเรืออังกฤษที่พาคนเยอรมันเข้าไปที่อินเดียนะครับคุณลุงก็เล่าให้ฟังมันตนปิดกิจการแล้วคุณปู่ยังมีเพชรหรืออาจจะเป็นทับถิ่มอะไรทำให้ชีวิตของเขาที่คุก
ที่อินเดียก็อาจจะไม่ใช่เลวร้ายมากเท่าไหร่ในขณะที่บริษัทสัญชาติเยอรมันหลายแห่งถูกยึดกิจการจนต้องปิดไปอย่างถาวรครอบครัวลิงยังคงมุ่งมั่นหาทางที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจในสยามอีกครั้งหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อสงครามยุติในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2461ก็คุณปู่ก็รักคนไทยจริงๆแล้วก็เขาเคยคิดเสมอนะว่าอันนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของรัฐบาลไทยนะฮะโดยเฉพาะไม่ใช่ความตั้งใจของรัชกาลที่6คนนั้นก็เขียนจดหมายตลอดนะว่าถึงราชเลขาหรือถึงรัชกาลที่6ด้วยซ้ำว่าขอกลับมาหลังจากสิ้นสุดสงครามอดอล์ฟลิงกลับมาตั้งตัวใหม่โดยเปิดห้างบีกริมอีกครั้งที่เมืองฮัมบูร์กในขณะที่รอพระบรมราชานุญาตกลับเข้าสยามเมื่อมีพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวลิงเดินทางกลับเข้าสยามห้างบีกริมแอนโกเปิดกิจการอีกครั้งที่ประตู3ยอดและย้ายไปหน้าวังบูรพา2ปีให้หลังซึ่งครบ50ปีของการดำเนินกิจการพอดีในพุทธศักราช2471ธุรกิจหลักเน้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลายชนิดตั้งแต่เครื่องจักรเครื่องทำน้ำแข็งจากสหรัฐอเมริกาเครื่องจักรเลื่อยไม้เครื่องฉุดรหัสวิทย์น้ำเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาจากไบเออร์แต่เพียงผู้เดียวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บริษัทบีกริมยังคงนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือการติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุยี่ห้อเทเลฟุงเกนจนเป็นที่มาของชื่อถนนวิทยุในปัจจุบันในช่วงปลายทศวรรษที่1920เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำรุนแรงครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งสยามผลจากเศรษฐกิจตกต่ำและอิทธิพลของแนวคิดตะวันตกสยามจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญในพุทธศักราช2475ในปีเดียวกันบีกริมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อนายเฮอร์เบิร์ตบุตรชายคนโตของอดอล์ฟลิงก้าวเข้ามาช่วยบิดาบริหารธุรกิจบีกริมที่สยามคนโตก็อยู่ที่เยอรมันก็ได้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยคือมันผมคิดว่ารัฐบาลหนึ่งก็เอ็นดูบีกริมตลอดคนปู่ก็อยากจะทำอะไรที่ทำให้สังคมดีขึ้นไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่พึ่งได้แล้วก็เขาก็เป็นคนแบบตรงไปตรงมามากสงครามโลกครั้งที่2รุนแรงถึงจุดแตกหักเมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีกองทัพอเมริกันที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในพุทธศักราช2484รัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามยอมให้ญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อบุกอาณานิคมของอังกฤษในแหลมมลายูสินค้าในไทยเริ่มขาดแคลนแต่บีกริมยังดำเนินธุรกิจได้ในช่วงแรกดังที่เห็นโฆษณาในปี2486ต่อมาเมื่อสงครามเข้าขั้นรุนแรงขณะที่อเมริกาเข้าสู่สงครามฝ่ายสัมพันธมิตรและมีญี่ปุ่นเข้าฝ่ายเยอรมันประเทศไทยก็ต้องกระโจนเข้าสู่สงครามฝ่ายเยอรมันญี่ปุ่นด้วยจึงต้องประสบการถูกทิ้งระเบิดในกรุงเทพบีกริมต้องเผชิญอุปสรรคท้าทายอีกครั้งเมื่อเยอรมนีและญี่ปุ่นตกเป็นประเทศแพ้สงครามห้างร้านสัญชาติเยอรมันถูกปิดและสินค้าถูกยึดสินค้าบางชนิดที่บีกริมเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องหลุดมือไปหลังจากสงครามโลกที่2ยุติแล้ว4ปีก็เป็นตัวแทนของบริษัทเยอรมันที่เราสนิทกับซีเมนส์มาร์กยังทำต่อมีเบนซ์ยังอยู่เราเริ่มด้วยดีนะครับเพียงแต่ไม่มีเงินคุณลุงก็มีบ้านอยู่สอยชิดลมแล้วนะครับแต่เวลานั้นที่ดินไม่มีค่าเท่าไหร่แต่ก็ไปหาธนาคารไทยธนุจะเป็นธนาคารของเจ้าแล้วไทยธนุก็ดีครับคุณลุงก็บอกว่าโอเคช่วยสอนเราหน่อยว่าทำธุรกิจข้ามชาติยังไงดีแล้วเราก็ให้เงินกู้ให้คุณขณะที่เฮอร์เบิร์ตและอัลมาลิงภรรยาร่วมกันดูแลธุรกิจที่ประเทศไทยแกฮาร์ดน้องชายของเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจอยู่ที่ฮัมบูร์กนับเป็นการร่วมพลิกฟื้นธุรกิจของตระกูลลิงรุ่นที่2คุณลุงก็อยู่ในเมืองไทยคุณป้าไม่ชอบเดินทาง
เมืองนอกไปไม่ชอบเครื่องบินคุณพ่อก็ดูแลผู้ผลิตแล้วก็ลูกค้าที่ไปยุโรปแล้วก็มาที่นี่หลายครั้งกิจการบีกริมเริ่มมั่นคงขึ้นจึงย้ายสำนักงานไปยังถนนนครสวรรค์ในปี2498และยังคงนำสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชการต่างๆทำให้สินค้าหลายยี่ห้อที่บีกริมเป็นตัวแทนมีชื่อติดตลาดและได้รับความนิยมอีกครั้งสินค้าของเยอรมันเนี่ยเด็กรุ่นผมจำได้นะไม่ว่าจะเป็นเทเลฟุงเกิลไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นออสแรมนะหลอดไฟฟ้าของเยอรมันทั้งนั้นนั้นสินค้าผลิตภัณฑ์ของเยอรมันเนี่ยในสายตาของคนไทยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปดร.แกหาดลิงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ไทยและเลื่อนเป็นกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ในภายหลังรวมเวลาในตำแหน่ง25ปีสมัยโน้นนะครับทูตกับกงสุลมีความหมายค่อนข้างสูงคุณพ่อช่วยคนไทยที่เยอรมันก็เยอะคนที่เป็นกงสุลคนที่เป็นทูตเขาต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศของเขาตระกูลของข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าลิงซึ่งหวังด้วยกล่าวว่านามนี้มีความหมายถึงหน้าที่ของตระกูลนี้จะเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมันช่วงพุทธศักราช2500บีกริมเล็งเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในระยะของการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ความต้องการเครื่องปรับอากาศเริ่มมีมากขึ้นจึงเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแคเรียซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกและมีโอกาสอันดีที่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภายหลังการเยือนของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อครั้งมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการในยุคนั้นเครื่องปรับอากาศแคเรียได้นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นยี่ห้อแรกซึ่งมีเพียงประปรายต่อเมื่อห้างได้รับช่วงมานี้ได้พยายามปรับปรุงระบบงานออกไปอย่างกว้างขวางและเป็นที่ตื่นตัวจากบรรดาสถานที่ราชการและเอกชนทั่วไปที่ได้ก่อสร้างใหญ่โตแล้วก็ดีหรือที่จะดำเนินก่อสร้างใหม่ต่างพากันติดต่อเพื่อให้ทำการติดตั้งแทบไม่เว้นแต่ละวันในด้านการศึกษาบีกริมได้ร่วมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนโดยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้บีกริมสร้างท้องฟ้าจำลองและนำเข้าเครื่องฉายดาวของข่าวไซส์เพื่อติดตั้งที่ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพซึ่งเสร็จเรียบร้อยในพุทธศักราช2507เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานด้านสอดพัฒนาอุปกรณ์การศึกษาที่ควรกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งในแก่การสร้างท้องฟ้าจำลองและขอดูดาวที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอพระโขนงจังหวัดพระนครเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองนี้ได้เปิดแสดงให้นักเรียนและประชาชนเขาชมแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้ได้เก็บค่าผ่านประตูปรากฏว่ามีผู้นิยมเข้าชมอย่างล้นหลามในเวลาเดียวกันบีกริมยังเป็นตัวแทนนำเข้าหัวรถจักรดีเซลและเหล็กรางรถไฟยี่ห้อกรุ๊ปจากเยอรมนีให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นในพุทธศักราช2507เฮอร์เบิร์ตลิงค์ได้นำตัวแทนจากเยอรมนีเข้าเซ็นสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาอยากทำอะไรที่มีที่ดีต่อสังคมคุณภาพสูงมีอะไรที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในประเทศพัฒนาระบบสาธารณูปโภคยังไงธุรกิจของบีกริมประสบความสำเร็จและขยายตัวอย่างรวดเร็วจนสำนักงานเดิมคับแคบเฮอร์เบิร์ตลิงค์จึงตัดสินใจย้ายสำนักงานไปถนนเพชรบุรีและต่อมาก็ต้องย้ายสำนักงานอีกครั้งเพราะกิจการเติบโตรุดหน้าในระยะเวลาเพียง8ปีในพุทธศักราช2518บ้านหลังล่าสุดที่หัวหมากได้มีพิธีอัญเชิญตราครุฑมาประดับหน้าโรงงานเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความสำเร็จของบีกริมและเหล่าพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาบีกริมฉลองครบรอบ100ปีอย่างยิ่งใหญ่ในพุทธศักราช2521และในปีเดียวกันนั้นฮาร์โรลิงบุตรชายของดร.แกหาดลิง
มาร่วมสานต่อธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นรุ่นที่3นับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของบีกริมคุณพ่อคุณลุงอายุมากแล้วเป็นผมมาคุณลุงเป็นพ่อที่2เขาเอ็นดูผมมากแล้วก็ช่วยผมมากมายแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหลังจาก3ปี4ปีผมก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็มาร่วมบริหารตั้งแต่เวลานั้นแต่ที่ผมเข้ามาเป็น CEO เพราะว่าเราเจอวิกฤตหนักแต่เวลานั้นเรานำข้าวเกือบ 70% จากประเทศเยอรมันเงินบาทก็ตกในปี1985ถึง86นะครับก็คุณลุงก็ตั้งผมเป็น CEOอันนี้ต้องชมว่าทั้งลุงทั้งพ่อเขาเนี่ยมองการไกลแล้วแต่เมื่อทั้งสองคนตกลงใจให้คุณฮาเราเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาช่วยงานของบริษัทระดับทำต่อมาจนเจริญเติบโตปกตินะถ้ามีวิสัยทัศน์อะไรต้องมาจากคุณลุงคุณพ่อวันนั้นผมก็คิดว่าเองก็ต้องทำก็ดูว่าเราบริษัทร่วมทุนก็ไปได้ดีผมเนี่ยจะทำกับทุกบริษัทที่เราเป็นตัวแทนอยู่ก็มีความคิดใหม่ๆมีบริษัทแคริเออร์ที่เราเป็นตัวแทนตั้งนานเขาอยากตั้งบริษัทร่วมทุนผมก็บินไปที่อเมริกาต้องเจรจาเวลานั้นผมอายุแค่27นะครับแล้วก็อันนี้ได้ผลดีเราก็ทำกับเขามาแล้ว20ปีการลงทุนร่วมกับบริษัทแคเรียเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงจากธุรกิจตัวแทนขายเป็นการร่วมทุนในด้านการขนส่งระบบรางบีกริมมีประสบการณ์อยู่แล้วจึงร่วมมือกับบริษัทซีเมนส์พัฒนาระบบบริการครบวงจรอันนั้นสิ่งแรกที่เราทำก็ง่ายๆนะครับก็สร้างอาคารสำนักงานปล่อยเช่านะครับแล้วก็สร้างธุรกิจแบบบริการแล้วก็ขยายธุรกิจการติดตั้งระบบก็เห็นวิธีการที่สององค์กรใหญ่ๆเขาสร้างธุรกิจใหม่ๆในด้านสาธารณูปโภคเช่น BTS เช่นรถไฟฟ้าใต้ดินธุรกิจระดับสากลของบีกริมอีกสาขาหนึ่งคือการขนส่งทางเรือธุรกิจเดินเรือเราก็เดินทั่วโลกในน้ำก็มี5ลำแล้วก็สั่งอีก2ลำแต่ข้างๆใหญ่มันนั้นอันนี้เป็นธุรกิจที่ไปทั่วโลกแล้วก็มีเป้านะครับที่เราก็เป็นบริษัทสากลอีก10ปีข้างหน้าผมคิดว่าจุดแข็งอันหนึ่งของบีกริมเป็นพันธมิตรที่ดีเราก็ดูว่าส่งเสริมผู้ร่วมทุนยังไงเพราะนั้นหลายองค์กรที่อยู่ต่างประเทศก็ติดต่อเราเขาอยากร่วมทุนกับเราก้าวสำคัญของการเดินหน้าขยายธุรกิจของบีกริมคือการทำธุรกิจพลังงานในพุทธศักราช2539นายกรัฐมนตรีเฮลมุตโคแห่งเยอรมนีได้มาเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาในการจ้างบริษัทซีเมนส์สร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกของบีกริมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะโดยร่วมทุนกับอมตะคอร์ปอเรชั่นเห็นว่าเมืองไทยก็เปิดโอกาสให้สร้างโรงไฟฟ้าเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมความจริงในปีกริมได้ซื้อโรงไฟฟ้าจากซีเมนส์เพราะว่าซีเมนส์ก็เป็นบริษัทที่ดีมากๆแล้วก็ทำประโยชน์เยอะในประเทศไทยอมตะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับโรงไฟฟ้าที่อยู่ในนิคมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเราสร้างมีผลิตไฟฟ้ามีคุณภาพสูงมากๆจากโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่นิคมอมตะนครบีกริมขยายการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งรวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีเรามีการลงทุนร่วมกันนะคะโดยที่บีกริมเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นผู้นำเนี่ยก็เป็น2โรงไฟฟ้าละที่อยู่ในส่วนอุตสาหกรรมบางกะดีการที่มีพลังงานที่มีการควบคุมมีการผลิตที่ดีได้มาตรฐานเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งบีกริมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง6รัชสมัยรวมเวลา140ปีปัจจุบันบีกริมดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานระบบภายในอาคารและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์คมนาคมเทคโนโลยีดิจิตอลไลฟ์สไตล์สุขภาพธุรกิจของบริษัทขยายตัว100เท่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาโดยที่ธุรกิจพลังงานซึ่งกลายเป็นธุรกิจหลักได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชน
ทีนี้ยอดขายประมาณ 1,000 ล้านเหรียญแล้วก็ไปได้ด้วยดีแล้วทีนี้ก็มีเราก็มีไฟฟ้าหมุนเวียนมีแสงอาทิตย์มีสัมพัทธ์ลมมีโรงไฟฟ้าน้ำแล้วก็ขยายอันนี้เรื่อยๆนะเราใกล้จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในด้านนั้นธุรกิจของบีกริมเติบโตจนเป็นบริษัทระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับโดยเฉพาะการลงทุนธุรกิจพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นต้นและบริษัทยังมีแผนขยายการลงทุนอีกหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศเกาหลีใต้ตลอดเวลาที่ผ่านมาบีกริมให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณป้านะฮะก็ทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นพยาบาลทั้งชีวิตเขาก็ทำแต่งานสังคมและคุณลุงก็ช่วยเขาเยอะเหมือนกันคุณลุงก็มีนิสัยของคนไทยกับคนเยอรมันเป็นคนที่คิดอย่างเดียวว่าจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นยังไงหนึ่งผมอยากทำต่อที่คุณลุงคุณป้าคุณพ่อค่อยสร้างมานะครับอะไรที่เขาค่อยได้ทำผมจะทำต่อเนื่องเพราะนั้นทุกมูลนิธิที่เขาเคยสนับสนุนแล้วก็เคยร่วมกันสร้างเขาก็สนับสนุนต่อเนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงมีพระราชประสงค์พระราชปณิธานแต่แรกแล้วว่าจะทำสายวิชาชีพเนี่ยให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะเรียนรู้จากระบบการศึกษาสายวิชาชีพของเยอรมันแล้วก็นำมาใช้จึงทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพขึ้นมาที่จริงแล้วบริษัทบีกริมโดยเฉพาะคุณลิงเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือช่วยหลายด้านทรงเห็นนะว่าที่เยอรมันก็ทำแบบทวิภาคีคือเด็กเรียนทฤษฎีในโรงเรียนแล้วปฏิบัติในบริษัทในประเทศไทยสร้างวิชาชีพแบบทวิภาคีให้แข็งแรงที่สุดที่แข็งแรงได้ทางหอการค้าไทยนี้ก็ตอนนี้ก็ทางด้านได้คุณลิงก์มาช่วยแต่การคุณลิงก์ก็พยายามลิงก์เน็ตเวิร์กต่างๆที่มีอยู่มาช่วยกันนะครับก็จากหอการค้าแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปช่วยมหาวิทยาลัยหอการค้าด้วยคุณลิงก์อยู่ในคณะอำนวยการด้านการบริหารซึ่งคุณลิงก์ก็แนะนำให้เป็นประโยชน์หลายอย่างคาลินมีโอกาส involve เป็นพิเศษในโครงการที่เป็นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเขาก็เห็นว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรเขาจะมาจากที่ไหนถ้าเด็กไม่สนใจเรียนตรงนี้ถ้าเราอยากจะพัฒนาแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ของเราเองมี R&D ของเราเองไอเดียใหม่เราพัฒนานักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรได้เยอะเพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยแข็งแรงค่ะบีกริมเป็นผู้สนับสนุนหลักของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เมืองไทยก็มีน้อยองค์กรที่สนับสนุนดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกก็ทำให้หนึ่งก็ขายเครียดสองพัฒนาคนไทยที่ชอบเล่นดนตรีแล้วก็สามทำให้เป็นประเทศที่น่าอยู่สำหรับคนต่างชาติด้านกีฬาตระกูลลิงได้ให้การสนับสนุนกีฬาม้าซึ่งคนในครอบครัวมีความผูกพันสนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าคุณตาชอบขี่ม้าก็พาคุณแม่คุณน้าไปขี่ม้าด้วยกันที่เม็กซิโกนะเห็นรูปนะครับมีรูปสมัยเขาเด็กๆคุณพ่อก็เป็นทหารม้าคุณลุงกับคุณป้าเขาขี่ม้าบนถนนเพลินจิตผมก็ไปขี่ม้าตั้งแต่อายุสัก12เราสนิทกับม้าค่อนข้างมากถ้าประเทศไหนเก่งในด้านกีฬาม้าก็แสดงความพัฒนาของประเทศนั้นเราก็สร้างสนามไทยโปโลแอนด์เควสชั่นคลับนะครับทีนี้เราก็เป็นประเทศแรกที่ทำเอเชียนแชมเปี้ยนชิพในกีฬาม้าเราพัฒนานักกีฬาทีมชาติแล้วก็เราก็ช่วยรวบรวมสโมสรใหม่จัดการแข่งขันก็มีเป้าหมายนะฮะที่จากนักกีฬาเป็นพันๆให้เป็นแสนแต่นี้ก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็20ปีนะครับ
บีกริมให้การสนับสนุนโครงการไม่หวังผลกำไรต่างๆรวมทั้งสิ่งแวดล้อมบีกริมได้ฟันฝ่ากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคนานับประการมายาวนาน140ปีจนแข็งแกร่งในวันนี้อะไรคือหัวใจของความสำเร็จนั้นคาลินคิดว่าสูตรสำเร็จของทำให้แต่ละรุ่นอยากทำที่บริษัทแล้วก็ทำต่อได้ทำให้สำเร็จคือแต่ละรุ่นมีโอกาสเปลี่ยนแล้วก็ทำสิ่งที่รุ่นนั้นคิดว่าสำคัญสำหรับยุคนั้นผมคิดแบบนั้นบีกริมน่าจะฉลอง200ปีเมื่อหลานชายเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการหรือโค้ชหุ้น